ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการพิเศษนะครับเกาะติดแถลงปิดสำนวนคดีถถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะนะฮะเพิ่งเริ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองก็ตอนนี้องค์ประชุมเนี่ยพอแล้วนะคะมีทั้งหมด163ท่านแล้วจากจำนวนทั้งสิ้น220ท่านนะคะตอนนี้เข้ากันมาเรียบร้อยแล้วครับค่ะไปติดตามบรรยากาศสดๆที่รัฐสภานะฮะเชิญครับนายปริญญาวิกุลศิริรัตน์เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนฝ่ายกล่าวหาเข้าร่วมประชุมซึ่งนั่งอยู่ทางด้านขวาของหน้าบัลลังก์ส่วนฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มาพร้อมแล้วและขออนุญาตให้บุคคลเข้าร่วมพิจารณาเข้าร่วมประชุมจำนวน9คนดังนี้1นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2นายยันยงพวงราชอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3นายกิตติรัตน์ณระนองอดีตรัฐมนตรีประจำอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 4. นายวราเทพรัตนากรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5. นายอุธนุศักดิ์เล็กอุทัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 6. นายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษากฎหมายของผู้ถูกกล่าวหา 7. นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 8.นายสมหมายกู้ทรัพย์ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา 9. นายอเนกคำชุ่มทนายความของผู้ถูกกล่าวหาผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณารับฟังกระบวนการแถลงการด้วยวาจาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาจึงได้อนุญาตนะครับท่านสมาชิกครับสำหรับการแถลงด้วยวาจาแถลงปิดสำนวนด้วยวาจาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหานั้นได้ขออนุญาตใช้ PowerPoint ประกอบการแถลงปิดสำนวนเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณานะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ปรึกษาร่วมกันนะครับกับทั้งท่านรองทั้งสองและทางฝ่ายปปช.ด้วยนะครับตรวจดู PowerPoint ที่จะขอในที่ทางฝ่ายนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะขอฉายเพื่อประกอบการแถลงการปิดสำนวนเมื่อดูแล้วก็เห็นว่าสมควรอนุญาตผมพิจารณาแล้วก็เห็นสมควรอนุญาตให้ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาใช้ PowerPoint ประกอบการแถลงปิดสำนวนได้นะครับและได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายผู้กล่าวหาเข้ามาเตรียมการจัดทำในเรื่อง PowerPoint นะครับดังนั้นต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแถลงการปิดสำนวนด้วยวาจาของคณะกรรมการปปช.ผู้กล่าวหาครับเชิญครับทางปปช.ครับกราบเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านณบัดนี้จะเป็นการพิจารณาในเรื่องการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่ตอนแถลงเปิดสำนวนตอบข้อซักถามและณบัดนี้ก็เป็นการแถลงปิดสำนวนกระผมศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณกรรมการปปช.ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปปช.ให้มาแถลงการปิดสำนวนเพื่อที่จะได้เป็นการสรุปให้ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านได้รับทราบ
เป็นข้อมูลสุดท้ายก่อนที่จะลงมติในวันพรุ่งนี้กระผมขอยืนยันเป็นอันดับแรกว่าท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านมีอำนาจสิทธิ์ขาดเต็มที่ในการพิจารณาถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆกระบวนการดำเนินการมาโดยถูกต้องทุกประการประการที่2ก็ผมขอเรียนกราบเรียนยืนยันต่อท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติว่าคณะกรรมการปปช.ได้ให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาและการต่อสู้คดีตลอดกระบวนการไต่สวนคดีของคณะกรรมการปปช.อย่างเต็มที่มิได้ละเลยหรือละเว้นประการหนึ่งประการใดในการไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมหรือหลัก due process of law กระบวนการอันชอบด้วยกฎหมายทุกประการนะครับกระผมขอกราบเรียนข้อมูลในเบื้องต้นอันเป็นที่มาที่ไปของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เลือกที่จะดำเนินการถึงโดยถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญของรัฐบาลโดยมีการกำหนดราคารับจำนำไว้สูงกว่าราคาตลาดและรับจำนำทุกเมล็ดซึ่งความเป็นมานั้นมาจากนโยบายซึ่งยืนยันมาตลอดว่าจะช่วยเหลือชาวนาด้วยการรับจำนำข้าวโดยรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ได้มีการดำเนินการในโครงการประกันความเสี่ยงราคาก็คือประกันรายได้เกษตรกรซึ่งคณะกรรมการปปช.ได้เสนอแนะให้นำมาใช้ในการช่วยเหลือชาวนาโดยรัฐบาลไม่ต้องเข้าไปรับซื้อหรือรับจำนำข้าวจากชาวนาจึงไม่มีการแทรกแซงตลาดข้าวไม่ต้องจ้างโรงสีแปรสภาพข้าวไม่ต้องเช่าโกดังไม่ต้องเสียค่าดูแลรักษาข้าวและไม่มีภาระที่จะต้องระบายข้าวแต่อย่างไรก็ดีทางรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ถือว่าโครงการรับจำนำข้าวหรือโครงการประกันราคาข้าวก็ดีของรัฐบาลที่ผ่านๆมาในช่วงระยะเวลา30ปีรับจำนำในราคาต่ำและปริมาณน้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลือชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้จึงได้พัฒนาโครงการรับจำนำข้าวขึ้นมาเป็นสูตรของพรรครัฐบาลโดยหาเสียงว่าจะรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าในราคาเกวียนละ 15,000 บาททั้งที่ขณะเมื่อเริ่มโครงการในเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2554ราคาข้าวดังกล่าวในท้องตลาดอยู่ที่เกวียนละ 7,500 บาทซึ่งมีการหาเสียงว่าเป็นการคิดใหม่ทำใหม่พันตำรวจโททักษิณคิดเพื่อไทยทำให้ได้กระบวนการในการกำหนดราคาการรับจำนำเป็นกระบวนการเป็นโครงการซึ่งถือได้ว่าประชานิยมใช้การตลาดนำการเมืองทำให้ได้คะแนนเสียงมาสู่การได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องจากรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ชินวัตรรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขออภัยครับซึ่งการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดดังที่กล่าวไว้นี้เนี่ยมิใช่เป็นความหมายของการรับจำนำแล้วก็รับจำนำในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดก็ไม่ใช่
การรับจำนำที่แท้จริงเช่นเดียวกันเพราะจะไม่มีชาวนาคนใดเลยที่จะไปไถ่ถอนข้าวกลับคืนมาแต่ที่ยังคงใช้ว่าโครงการรับจำนำทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนและประชาคมโลกเข้าใจว่ารัฐบาลทำตนเป็นพ่อค้ารับซื้อข้าวและผูกขาดระบบการค้าข้าวทั้งระบบซึ่งจะขัดกับการค้าเสรีอันไม่เป็นที่ต้องการขององค์การค้าโลกในปัจจุบันนี้จึงเป็นการใช้กลทางการเมืองเพื่อซื้อใจชาวนาให้เลือกพรรครัฐบาลให้ชนะการเลือกตั้งจนได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ความจริงแล้วนโยบายดังกล่าวก็ผมจะกราบเรียนต่อไปว่ามีวาระซ่อนเร้นเพื่อที่จะสร้างให้เกิดกระบวนการอันเรียกว่าทุจริตในเชิงนโยบายกล่าวคือหลังจากที่ได้มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดถึง1เท่าตัวปริมาณข้าวที่ผลิตได้ของประเทศนี้ที่ปลูกเพื่อขายปีละประมาณ10ล้านตันได้เข้ามาอยู่ในโกดังทั้งของรัฐบาลและของเจ้าของโรงสีซึ่งรัฐบาลเป็นผู้เช่าเพื่อรอรับการระบายนำเงินมาหมุนเวียนรับจำนำในฤดูการผลิตต่อไปณโอกาสนี้เองรัฐบาลจึงได้กลายมาเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่อย่างที่กระผมได้กราบเรียนท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติได้รับทราบว่ากระบวนการที่มีวาระซ่อนเร้นคืออะไรคือว่าจากการไต่สวนของเราในทุกระดับจะมีผู้จัดการชักใยอยู่เบื้องหลังเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการให้กับตนเองและพวกพ้องเล่นแร่แปรธาตุหาประโยชน์จากโครงการนี้อย่างมากมายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองมีการทำกันเป็นกระบวนการที่ยากที่จะตรวจสอบผมขอกราบเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบได้ยากที่สุดจริงๆแต่อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการปปช.ซึ่งทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังในการทุจริตคือไม่ได้มีการกระทำการเฉพาะในเรื่องของการไต่สวนเท่านั้นเรามีภารกิจมีภาระหน้าที่ที่สำคัญคือการตรวจสอบการกระทำของรัฐบาลและโครงการใหญ่ๆว่าพฤติการต่างๆที่ได้กำหนดอันเป็นกรณีที่ถือได้ว่าทุจริตเชิงนโยบายนั้นเนี่ยได้ทำอะไรบ้างก็ได้พบว่าได้มีการระบายข้าวของรัฐในราคาถูกให้กับพวกพ้องเพื่อนำไปขายต่อในราคาสูงโดยอ้างว่าเป็นการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับปรากฏว่าเป็นการขายข้าวให้กับเอกชนไทยในประเทศเพื่อนำไปขายทำกำไรได้อย่างมหาศาลซึ่งในที่สุดคณะกรรมการปปช.ก็สามารถจับได้ไล่ทันในคดีทุจริตระบายข้าวสมัยคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคุณภูมิสารผลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างไรก็ตามกระผมจะไม่ขอกล่าวในรายละเอียดเพราะว่าได้มีผู้ทั้งข่มขู่ทั้งทำอากัปกิริยาต่างๆนานาว่าถ้าผมทำนำเรื่องที่เกี่ยวกับ G2G หรือการขายแบบรัฐต่อรัฐซึ่งได้ชี้มูลว่าไม่ใช่เป็นการขายแบบรัฐต่อรัฐเอามาแถลงแล้วเนี่ยจะเล่นงานกับผมแต่การที่กับผมไม่ได้นำรายละเอียดมาพูดโดยตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ากับผมได้เกรงกลัวต่อการถูกฟ้องร้องคดีแต่อย่างใดเพราะกับผมถือว่ากับผมมีจิตสุจริตกระทำการตามภารกิจภาระหน้าที่ซึ่งองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสตลอดมาตั้งแต่กระผมเป็นผู้พิพากษา
ตุลาการที่ศาลยุติธรรมว่าให้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติภารกิจภาระหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมให้ตรงไปตรงมาและปฏิบัติอย่างแน่วแน่จะต้องไม่ละเลิกเสียกลางคันในการให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลต่างๆไม่ว่าจะต้องคดีหรือไม่ต้องคดีก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่กระผมจะขอกราบเรียนว่ากระบวนการต่างๆในการตรวจสอบเราไม่ได้หยุดยั้งเลยเราก็ได้ตรวจสอบตลอดมาท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับทำไมผู้ถูกกล่าวหาจึงยืนยันตลอดมาว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและยืนยันว่าจะดำเนินโครงการต่อไปทั้งได้กล่าวด้วยว่าโครงการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเลยกระผมขอกราบเรียนว่าคณะกรรมการปปช.ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ยกเลิกดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ก่อนดำเนินโครงการและเมื่อดำเนินโครงการไปแล้วปปช.ก็ยังเตือนอีกและในขณะเดียวกันสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผู้ทำการตรวจงบประมาณและการใช้จ่ายเงินของรัฐก็ได้มีหนังสือเตือนไปถึง4ฉบับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับการใช้งบประมาณอันขาดทุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนอกจากนี้คณะอนุกรรมการปิดบัญชียังได้พบความผิดปกติจากการดำเนินโครงการก็ได้มีข้อเสนอแนะว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงอย่างมากมายแต่ผู้ถูกกล่าวหาและผู้เกี่ยวข้องก็ยังยืนกรานหัวเด็ดตีนขาดว่าจะต้องทำต่อไปเหมือนกับการท่องบทจนขึ้นใจตอบเหมือนกันหมดว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นสัญญาประชาคมเลิกไม่ได้แม้วุฒิสภาจะได้ยื่นยติอภิปรายเพื่อซักถามและสภาผู้แทนราษฎรยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีดังกล่าวนี้แต่ท่านก็ยังท่องเหมือนเดิมนะครับว่าเลิกไม่ได้เพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยเหตุที่กระบวนการที่กำหนดขึ้นมาหรือคิดขึ้นมานั้นเองเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นกระบวนการตรวจสอบโครงการทุจริตจำนำข้าวซึ่งคณะกรรมการปปช.ได้เริ่มต้นดำเนินการจึงเป็นการตีแผ่และจับทุจริตเชิงนโยบายที่กระผมอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการจับทุจริตเชิงนโยบายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ประเทศนี้ได้เคยมีการจับทุจริตมามีการกล่าวอ้างว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์จากชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติจะได้ลืมตาอ้าปากและอ้างว่าได้ดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริตและความเสียหายโดยการแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆขึ้นมาหลายชุดมากมายจนไม่อาจที่จะจำได้หมดสิ้นแต่กระบวนการในการตั้งอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องบังหน้าและแสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่ทราบเพราะได้สั่งการไปแล้วและถือว่าได้ติดตามตรวจสอบแล้วจะได้มีการดำเนินโครงการต่อไปและ
เป็นกรณีของการกล่าวอ้างเพื่อให้พ้นความรับผิดว่าเหตุที่ไม่อาจที่จะหยุดยั้งได้ก็เพราะว่าได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์ท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับคณะกรรมการปปช.เวลาจะกล่าวหาใครต้องมีข้อมูลหลักฐานต้องชัดเจนเพราะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศเราเวลาที่จะกล่าวหาเขาเนี่ยเขาจะอ้างว่ามีใบเสร็จหรือเปล่าครับคณะกรรมการปปช.ได้ชี้มูลความผิดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวณบัดนี้คณะกรรมการปปช.มาพร้อมใบเสร็จเรียบร้อยครับผมอันดับแรกคือเป็นรายงานการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการซึ่งดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนตุลาคม2554ถึงณวันที่22พฤษภาคม2557ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ต่อมามีการยึดอำนาจรวมระยะเวลาถึง2ปี6เดือนปรากฏว่ามีผลขาดทุนสะสมจากการระบายข้าวถึง 518,000 ล้านบาทคิดเป็นผลขาดทุนปีละ 200,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นเดือนละ 17,000 ล้านบาทอันนี้ก็ผมอยากจะเรียนกราบเรียนถามว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้เนี่ยประกอบไปด้วยท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆของท่านผู้บังคับบัญชาของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นำเสนอผลของการตรวจสอบให้กับนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้รับทราบทุกครั้งนะครับนอกจากความเสียหายในเรื่องผลขาดทุนจากการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยก็ยังมีความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บข้าวของโครงการซึ่งจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดเมื่อวันที่12มกราคม2558นี้เองท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลของผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์และฉ้อโกงอันเป็นโครงการดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวที่นำข้าวไม่ได้มาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาเข้าโครงการคือ3กลุ่ม1คือกลุ่มผิดชนิดข้าว2กลุ่มข้าวเสีย3กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐานรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 3.6 ล้านตันมูลค่าความเสียหายประมาณ6.50,000 ล้านบาทนั่นคือผลที่เห็นเป็นรูปธรรมครับผมท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพจากความเสียหายในการระบายข้าวขาดทุนและความเสียหายจากการจัดเก็บข้าวในโกดังและโรงสีดังกล่าวมาได้ส่งผลอย่างไรต่อประชาชนชาวไทยกระผมขอกราบเรียนต่อไปว่าเมื่อวันที่29ตุลาคม2557นี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าภาระการใช้หนี้ในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาคาดว่าจะมีผลขาดทุนสูงถึง6ถึง7แสนล้านบาท
สุดท้ายแล้วต้องตกเป็นเงินภาษีของทุกคนในประเทศการใช้หนี้ขาดทุนจำนำข้าวมีทางแก้ทางเดียวคือต้องใช้หนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากถึง30ปีหรือต้องใช้หนี้จำนำข้าวถึงรุ่นหลานเลยซึ่งกระทรวงการคลังต้องบริหารหนี้ที่มีอยู่ในขณะนี้ด้วยการแก้หนี้จะต้องดูทั้งส่วนหนี้ที่กระทรวงการคลังกู้และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กู้ไปพร้อมๆกันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยถือได้ว่าหากมีการปิดบัญชีจำนำข้าวที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการถ้าปิดได้เร็วก็เป็นผลดีจะได้ดำเนินการนำข้าวที่มีอยู่ในสต็อกไปขายซึ่งต้องยอมรับว่าการตรวจข้าวมีความซับซ้อนซึ่งกระผมได้กราบเรียนแล้วว่ามีอยู่หลายกลุ่มคุณภาพแตกต่างกันเพราะมีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นดำเนินการในการแก้ไขต่อไปกล่าวโดยสรุปว่ารัฐบาลปัจจุบันจะต้องออกพันธบัตรหาเงินมาใช้หนี้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายแสนล้านบาทจึงต้องคิดพิจารณาใคร่ครวญเรื่องนี้ให้ตระหนักครับผมว่าสิ่งที่รัฐบาลผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำไว้กับประเทศนี้เนี่ยมันได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับลูกหลานของเราบ้างท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับที่ผู้ถูกกล่าวหาได้โต้แย้งผลการปิดบัญชีของอนุกรรมการปิดบัญชีกระผมขอเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจในรายละเอียดดังนี้ครับคณะอนุกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้อำนวยการอคสผู้อำนวยการอตกผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศผู้แทนกรมการค้าภายในผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองผู้จัดการทกสได้ใช้ข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาปิดบัญชีตามที่ได้รับแต่งตั้งตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้ที่เป็นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีหาได้มีส่วนได้เสียใดๆหรือมีผลประโยชน์ซับซ้อนใดๆกับโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใดไม่หากคณะอนุกรรมการชุดนี้มีเจตนาที่จะปิดบัญชีไม่ถูกต้องดังที่ผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามกล่าวอ้างตลอดเวลาผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้บังคับบัญชาก็ต้องดำเนินการทั้งในด้านวินัยกับอาญาทั้งด้านวินัยและด้านอาญากับเขาจะปล่อยไว้ทำไมเล่าแต่จะเห็นได้ว่าท่านไม่เคยทำเลยเพราะอะไรเพราะผู้ถูกกล่าวหาตระหนักรู้อยู่แล้วว่าคณะอนุกรรมการชุดนี้กระทำโดยถูกต้องกระทำโดยสุจริตตามภาระหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกประการโดยในการปิดบัญชีครั้งที่หนึ่งมีผลขาดทุนเบื้องต้น 32,000 ล้านบาทผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้คัดค้านแต่ประการใดแต่เมื่อมีการปิดบัญชีครั้งที่สองมีผลขาดทุนสะสม 2.2 แสนล้านบาทซึ่งเป็นผลขาดทุนจำนวนมากผู้ถูกกล่าวหาจึงได้พยายามโต้แย้งให้เกิดความสับสนไขว้เขวว่าการปิดบัญชีของข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐบาลเองให้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการปิดบัญชีนั้นกระทำโดยไม่ถูกต้องเพื่อจะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ดำเนินโครงการขาดทุนเป็นจำนวนมากถึงขนาดนั้น
ผู้ถูกกล่าวหาได้อ้างว่าโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวของรัฐบาลเป็นที่ชื่นชอบของชาวนาที่เข้าร่วมโครงการท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคารพครับจากการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.กลับพบว่าชาวนาได้มีการรวมกลุ่มกันเรียกว่าเครือข่ายชาวนาไทยเครือข่ายชาวนาไทยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเรียกร้องเงินค่าจำนำข้าวจากรัฐบาลของผู้ถูกกล่าวหานั่นเองโดยในโครงการรับจำนำข้าวฤดูกาลที่เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2556ได้มีชาวนานำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลได้จ่ายเงินให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบันประมาณ 50,000 ล้านบาทและยังมีชาวนาประมาณ1ล้านครอบครัวที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาทเศษ1ขออภัยครับ 110,000 ล้านบาทเศษและยังทำให้ชาวนามีหนี้สินเพิ่มเติมเพราะต้องไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากไม่ได้รับเงินจากการจำนำข้าวนี่คือความเศร้าสลดใจของชาวนาไทยนะครับมีชาวนาหลายรายไม่อาจที่จะทนรอเงินจำนำข้าวของรัฐบาลผู้ถูกกล่าวหาได้จึงได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อลาโลกนี้ไปปรากฏตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นความเศร้าสลดใจอันสุดแสนที่จะทนทานได้ของพี่น้องร่วมชาติแม้ภายหลังคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะได้ยึดอำนาจการปกครองและได้มีการสั่งจ่ายเงินที่ค้างให้แก่ชาวนาเสร็จสิ้นแล้วแต่ความทุกข์ยากของชาวนาไทยก็ไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับผลของโครงการรับจำนำข้าวยังได้ติดตามเหมือนกับเป็นภาพมายาหลอกหลอนชาวนาต่อเพราะอะไรครับเพราะข้าวที่รัฐบาลของผู้ถูกกล่าวหาได้รับจำนำไว้ยังปรากฏอยู่ในโกดัง17ล้านตันปกติประเทศไทยจะส่งข้าวออกปีละประมาณ10ล้านตันซึ่งเป็นไปตามข้อมูลของนายกกิติมศักดิ์ผู้ส่งออกข้าวไทยซึ่งมาให้ถ้อยคำกับเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระของรัฐบาลปัจจุบันที่จะต้องกระเสือกกระสนดำเนินการระบายข้าวทั้งหมดเพื่อนำเงินมาชำระภาระขาดทุนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นซึ่งการระบายก็ต้องค่อยๆทยอยระบายใช้เวลาหลายปีเรื่องดังกล่าวนี้ก็ต้องส่งผลกระทบกดดันราคาข้าวในฤดูกาลที่จะผลิตต่อไปทำให้พ่อค้ารับซื้อข้าวจากชาวนาในราคาที่ต่ำอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความทุกข์ยากของชาวนาแสนสาหัสต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้ยังไม่เคยมีผู้ใดออกมาแสดงความรับผิดชอบรวมทั้งท่านผู้ถูกกล่าวหาก็มิได้ขออภัยต่อชาวนาแต่อย่างใดทั้งสิ้นคงกล่าวแต่เพียงว่าโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวนากระผมจึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้เนี่ยสรุปเป็นคำสั้นๆว่ารัฐบาลผู้ถูกกล่าวหาจำนำข้าวชาวนาจำนำชีวิตและ
สุดท้ายประเทศจำนำหนี้ครับผมท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติครับคณะกรรมการปปช.ขอยืนยันว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยผู้ถูกกล่าวหาได้รับรู้รับทราบตลอดมาว่าโครงการนี้ดำเนินมาทุกขั้นตอนได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายจนกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลกระทบต่อชีวิตของชาวนาอย่างกว้างขวางแสดงให้เห็นว่าโครงการนี้หากจะดำเนินการต่อไปจะยิ่งส่งผลร้ายยิ่งขึ้นกับประเทศเพราะฉะนั้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ.2534มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาของประชาชนเกิดผลสำฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐกระผมขอถามทุกท่านโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับว่าโครงการนี้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วแต่เมื่อมีข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติตามรายงานผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำของรัฐบาลว่าได้ก่อให้เกิดผลการขาดทุนอย่างยิ่งยวดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคลังของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วจึงถึงเวลาถึงโอกาสอันเป็นความจำเป็นที่ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องใช้ความกล้าหาญในฐานะที่เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินก็คือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอาศัยระเบียบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 มาตรา 11 ที่จะต้องระงับยับยั้งความเสียหายดังกล่าวได้แต่ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ขั้นต้นนะครับแทนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะระงับยับยั้งโครงการดังกล่าวนี้ก็กลับยืนยันที่จะดำเนินโครงการต่อไปอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างใหญ่หลวงเพิ่มขึ้นทุกขณะคณะกรรมการปปช.จึงเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดฐานจงใจละเว้นไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 มาตรา 11 ดังกล่าวข้างต้นครับกล่าวโดยสรุปเมื่อความปรากฏชัดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดทั้งต่อตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวมาแล้วทั้งต่อการเงินการคลังของประเทศทั้งต่อชีวิตชาวนาที่ต้องตายไปอันเนื่องจากโครงการนี้ที่แฝงไว้ด้วยทุจริตเชิงนโยบายดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้กระผมก็ขอกราบเรียนเพื่อเป็นหลักการอันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินนี้ว่า
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการบริหารราชการแผ่นดินมีคำกล่าวว่าบุคคลที่ขาดสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาแต่หากเขามีคุณธรรมและจริยธรรมก็พอที่จะชดเชยและเยียวยาและทำให้เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีพอที่จะอยู่และทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้ได้แต่สำหรับบุคคลที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้แต่ขาดคุณธรรมจริยธรรมนั่นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงก่อให้เกิดความเสื่อมทรามในการปกครองบ้านเมืองอย่างที่ไม่อาจที่จะเห็นได้ในชาตินี้ทั้งชาติกระผมขอกราบเรียนว่ากระบวนการในการถอดถอนจึงเป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะปักธงให้เห็นว่าผู้ใดก็ตามที่จะมารับผิดชอบในฐานะผู้นำสูงสุดของแผ่นดินโดยเฉพาะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะต้องบริหารราชการแผ่นดินทุกกระทรวงทบวงกรมจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สูงสุดยิ่งกว่าบุคคลอื่นทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมต่อไปแต่อย่างไรก็ดีการที่จะให้ใครเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมได้นั้นเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าคิดว่าเราไม่อาจที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้ว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการที่จะทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้กระผมจึงขอกราบคารวะทุกท่านที่อยู่เบื้องหน้าของกระผมว่าจะร่วมกันทำประวัติศาสตร์ในการถอดถอนครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงขอขอบพระคุณครับ ครับลำดับถัดไปขอเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแถลงการปิดสำนวนครับเรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดิฉันมาวันนี้เพื่อแถลงปิดคดีในทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาค่ะเพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของดิฉันและเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะดิฉันเข้าใจดีถึงดุลพินิจที่เป็นเอกสิทธิ์และเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละท่านในการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้ค่ะดิฉันเพียงหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ดุลพินิจด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยไม่จำยอมต่อการชี้นำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเรียนท่านประธานค่ะก่อนอื่นดิฉันจะขออนุญาตชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ว่าในวันที่ดิฉันมาแถลงเปิดคดีนั้นดิฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในรายละเอียดครบถ้วนทั้งยังได้จัดเตรียมในเรื่องของเอกสารข้อมูลสนับสนุน
ที่ตอบทุกข้อสงสัยค่ะดังนั้นในขั้นตอนของการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการนั้นดิฉันเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภาหากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คืออดีตรัฐมนตรีที่เคยรับผิดชอบต่อโครงการนี้จะได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกค่ะทั้งนี้เป็นไปตามหลักบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลดิฉันที่ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้นโยบายนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งในการดำเนินการตัดสินใจต่างๆก็จะทำในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะก็จึงทำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกท่านนั้นได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถที่จะมาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแต่ขณะเดียวกันข้อบังคับของสภาก็ได้เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงตอบคำถามของกรรมธิการดิฉันจึงได้มอบหมายให้อดีตรัฐมนตรีหลายท่านมาตอบคำถามตามที่มอบหมายดังกล่าวค่ะดิฉันมีความจริงใจค่ะที่จะทำให้สมาชิกเข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยการโต้แย้งว่ารายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.รวมทั้งการแถลงเปิดและปิดคดีการตอบข้อซักถามของผู้แทนคณะกรรมการปปช.มีข้อสังเกตอันเป็นพิรุธที่ไม่สมควรให้ท่านสมาชิกนำรายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.มาเป็นเหตุผลในการถอดถอนดิฉันในคดีนี้ได้ดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดแล้วไม่อาจถอดถอนได้เหลือเพียงพ.ร.บ.ปปช.ซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้ค่ะสำหรับเรื่องประเด็นของการถอดถอนดิฉันก็ขอยืนยันในคำโต้แย้งที่ดิฉันได้แถลงคัดค้านคำแถลงเปิดสำนวนของปปช.ว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ได้ยกเลิกไปแล้วดังปรากฏในรายงานที่ระบุในข้อกล่าวหาค่ะว่ามีพฤติกรรมส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา270และมาตรา178ตามที่ได้นำเรียนในสไลด์นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำแถลงของปปช.ค่ะซึ่งคำแถลงของปปช.นี้ก็ได้มีการระบุไว้เช่นเดียวกันซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านของเรื่องของรายงานของปปช.ที่ส่งมานะคะค่ะดิฉันก็ขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ค่ะว่าการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของดิฉันเป็นเวลา5ปีถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของดิฉันค่ะที่มีมาจากมาตรการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับปี2540และปี2550ค่ะจึงจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจไว้นะคะและจะอาศัยเพียงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542แต่ประการเดียวโดยปราศจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่รองรับเป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้ค่ะการดำเนินคดีเพื่อถอดถอนดิฉันจึงไม่สามารถดำเนินการได้และหากดำเนินการต่อไปก็ไม่เป็นธรรมต่อตัวดิฉันและไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมค่ะประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการถอดถอนซ้ำซ้อนค่ะดิฉันขอยืนยันในสิ่งที่ดิฉันกล่าวไว้ในวันที่แถลงเปิดคดีว่าดิฉันไม่เหลือตำแหน่งอะไรให้ถอดถอนอีกแล้วการดำเนินการที่ทำอยู่ถือเป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องทั้งในข้อกฎหมายและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2557 ซึ่งก็ได้วินิจฉัยให้สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของดิฉันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550มาตรา182วรรค1วงเล็บ7ค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกไปแล้วแม้ผู้แทนคดีของปปช.
จะได้พยายามอธิบายต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ในทางตรงกันข้ามก็ตามค่ะปปช.จึงไม่มีอำนาจในการส่งเรื่องนี้มาให้แก่สภาค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนดิฉันอีกเพราะจะถือว่าเป็นการกระทำผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองค่ะประการที่3นะคะการกล่าวที่บิดเบือนในระยะเวลาในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินคดีของดิฉันค่ะโดยอ้างว่าใช้เวลาไต่สวนคดีดิฉัน1ปี10เดือนนั้นไม่เป็นความจริงค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้สภาเห็นการกล่าวอ้างดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงอย่างใดค่ะเรื่องแรกนะคะการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ใช้เวลาเพียง21วันค่ะฉันขออนุญาตแสดงหลักฐานนะคะก็คือคำสั่งของคณะกรรมการปปช.ที่27/2557ลงวันที่28 มกราคม 2557ที่ว่าคณะกรรมการปปช.ได้มีการประชุมครั้งที่539/7/2557เมื่อวันที่28 มกราคม 2557ค่ะมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนและมีนายวิชามหาคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนคดีถอดถอนของดิฉันค่ะซึ่งคำสั่งนี้ก็ไม่มีข้อความใดค่ะที่ระบุถึงการดำเนินคดีถอดถอนและคดีอาญากับตัวดิฉันไปเกี่ยวข้องกับคดีระบายข้าวของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและต่อมาอีก2วันค่ะคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีหนังสือถึงดิฉันลงวันที่31 มกราคม 2557 2เรื่องด้วยกันค่ะในเรื่องของการไต่สวนดิฉันและการตั้งคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนซึ่งรวมทั้งคดีอาญาและคดีถอดถอนไว้ด้วยกันดังนั้นกระบวนการไต่สวนของดิฉันจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่28 มกราคม 2557ค่ะต่อมานะคะในวันที่19 กุมภาพันธ์ค่ะดิฉันก็ได้รับหนังสือลงนามโดยนายวิชามหาคุณอีกนะคะเพื่อแจ้งให้ดิฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27 กุมภาพันธ์ 2557ทำให้เห็นว่านับตั้งแต่วันที่28 มกราคมจนถึงวันที่19 กุมภาพันธ์ที่คณะกรรมการปปช.มีหนังสือถึงดิฉันให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นใช้เวลาเพียง21วันค่ะและหลังจากนั้นอีก80วันปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดของดิฉันรวม101วันหรือเพียง3เดือนเศษเท่านั้นไม่ใช่1ปี10เดือนตามที่ปปช.กล่าวอ้างค่ะ 4. คำสั่งของนายวิชามหาคุณที่ได้ชี้นำให้สภาแห่งนี้คำกล่าวนะคะคำกล่าวของนายวิชาค่ะที่ได้ชี้นำให้กับสภาแห่งนี้และผู้ที่รับฟังทั่วไปไขว้เขวและเข้าใจว่าดิฉันกระทำความผิดทั้งที่เนื้อหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นหลายประเด็นไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันจะขอกล่าวเฉพาะข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะเช่นกรณีแรกค่ะเรื่องกรณีของข้าวหายค่ะที่เป็นข่าวกันนะคะคุณวิชาก็ได้กล่าวหาดิฉันในปาฐกถาพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่5 เมษายน 2557ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาของการกล่าวที่เลื่อนลอยค่ะและชี้นำต่อสังคมว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน2ล้านตันในปี2555ได้หายไปแล้วการกล่าวหาเช่นนี้ก็เพราะต้องการให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าดิฉันและรัฐบาลปล่อยปะละเลยทำให้ข้าวหายไปและพยายามให้เกิดความเชื่อที่ว่าดิฉันละเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจนทำให้ปปช.ต้องมีหนังสือยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันอย่างยิ่งค่ะและไม่พึงกระทำในฐานะที่นายวิชามหาคุณเป็นคณะกรรมการปปช.ผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้ค่ะและเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายค่ะดิฉันขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ถึงกรณีที่ข้าวหายว่าไม่เป็นความจริงกรณีข้าวหายจำนวน2ล้านตันตามที่ผู้กล่าวหาอ้างถึงก็ดีหรือข
ข้าวจำนวน 2.98 ล้านตันที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ยอมบันทึกบัญชีก็ดีเมื่อครั้งปปช.ไต่สวนในเรื่องนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก็คืออตก.กับอกส.ก็ได้ยืนยันถึงความมีอยู่จริงของข้าวทั้ง2กรณีค่ะแต่ที่น่าเสียใจก็คือแม้ดิฉันจะได้นำหลักฐานมาโต้แย้งเพื่อหักล้างจำนวนข้าวดังกล่าวว่าไม่สูญหายไปแต่ปปช.ก็กลับไม่รับฟังค่ะกรณีที่2ก็คือกรณีการระบายข้าวแบบ G2G ค่ะในข้อบังคับคดีถอดถอนข้อที่153ค่ะได้กำหนดไว้ว่าการพิจารณาของสภาให้ยึดสำนวนของปปช.ที่ส่งมาที่สภาเป็นหลักแต่ปปช.ก็กลับนำคดีระบายข้าวแบบ G2G ที่มีการกล่าวหาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องนอกสำนวนมากล่าวผสมปนเปอยู่ในเนื้อหาการถอดถอนคดีของดิฉันค่ะซึ่งทำให้บางท่านหลงเข้าใจไปว่าข้อเท็จจริงกรณีระบายข้าวแบบ G2G นั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะสำหรับในประเด็นนี้นะคะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็ได้แถลงและยืนยันข้อเท็จจริงต่อสาธารณะทั่วไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ว่าคดีระบายข้าว G2G เป็นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งเรากำลังไต่สวนอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้มีประเด็นโดยตรงของผู้กล่าวหาเพราะที่เรากล่าวหาคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบแม้มีคำกล่าวหาในเรื่องนี้มาก็จริงแต่เราไม่ได้ไต่สวนค่ะและเมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะคะท่านประธานคณะกรรมการปปช.นายปานเทพก้านรงรานก็ได้ยืนยันชัดเจนเช่นกันว่าประเด็นที่ชี้มูลนายบุญทรงเป็นคนละประเด็นและไม่เกี่ยวกับคดีถอดถอนนี้แต่อย่างใดค่ะและสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะก็แสดงให้เห็นในส่วนของเอกสารคำวินิจฉัยของปปช.เช่นกันค่ะก็ได้ยืนยันในสำนวนนี้ค่ะว่าในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมให้เกิดการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะประการที่3นะคะก็คือกรณีของรายงานอนุกรรมการปิดบัญชีครั้งที่4จำนวน 518,000 ล้านบาทค่ะสำหรับเรื่องที่นายวิชากล่าวอ้างถึงปลัดกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีได้แถลงผลการขาดทุนบัญชีทั้ง4ครั้งจำนวนประมาณ 500,000 ล้านบาทเศษนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการขาดทุนตามตัวเลขดังกล่าวค่ะเนื่องจากมีข้อชี้แจงทางบัญชีแล้วก็มีเรื่องของข้าวในสต็อกค่ะก็ต้องเรียนว่าสำหรับตัวเลขนี้นะคะที่เรียนว่าคณะอนุกรรมการได้มีการลงบันทึกตัวเลขซึ่งเรามีการโต้แย้งไว้4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันแล้วก็รวมถึงการคิดมูลค่าข้าวที่คงค้างอยู่ในสต็อกก็ใช้สมมติฐานที่ต่างกันค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมตัวเลขที่มีการบันทึกบัญชีที่ไม่ครบก็คือการบันทึกบัญชีของข้าวหาย 2.98 ล้านตันแล้วก็รวมถึงการบันทึกบัญชีของข้าวที่บริจาคเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐจึงมีข้อโต้แย้งในส่วนของความเห็นของอนุกรรมการปิดบัญชีไว้ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันเรียนว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการตกลงในเรื่องของสมมติฐานต่างๆให้อยู่บนหลักการและตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเลขที่เป็นจริงที่สอดคล้องค่ะค่ะและสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีค่ะนอกจากจะแยกดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ธกส.สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมภาระหนี้สินได้แก่เงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารโครงการค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้แนบคำสั่งที่มีวัตถุประสงค์ของการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวมานะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าคำสั่งนี้ไม่ใช่เป็นการปิดบัญชีกำไรขาดทุนในเชิงธุรกิจค่ะและไม่ใช่เรื่องของค่าเสียหายแต่ประการใดค่ะและหากท่านสมาชิกจะได้ให้ความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าไม่มีครั้งใดที่รายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีมีความเห็นให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวเลยค่ะกรณีที่4นะคะก็
ก็คือการแจ้งความของปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันค่ะในการที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามที่นายวิชานำมาแถลงต่อสภาในวันนี้ล้วนเป็นคำล้วนเป็นการดำเนินคดีตามสัญญาที่มีอยู่เดิมค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขตามสัญญาที่รัฐบาลของดิฉันได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อรัฐโดยกำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้นะคะก็คือเจ้าของโกดังเซอร์เวเยอร์และเจ้าของโรงสีค่ะซึ่งได้มีการนำสไลด์เสนอที่ประชุมแห่งนี้นะคะในเรื่องของสัญญาค่ะซึ่งเป็นกรณีทำนองเดียวกันกับ276คดีที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วในขณะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะซึ่งดิฉันก็ขอเน้นย้ำว่าไม่สามารถนำมาชี้ถึงความเสียหายในคดีนี้ได้เนื่องจากสัญญาเหล่านั้นค่ะได้ระบุผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงไม่ใช่ความเสียหายต่อรัฐแต่ประการใดค่ะกรณีที่5ก็คือหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งมายังนายกรัฐมนตรีรวม4ครั้งนะคะดิฉันขอเรียนว่าหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน3ฉบับแรกค่ะไม่ปรากฏในรายงานและความเห็นของปปช.แต่อย่างใดแล้วก็ชัดเจนว่าหนังสือทั้ง3ฉบับก็ไม่มีครั้งใดค่ะที่เสนอให้รัฐบาลดิฉันต้องยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวค่ะสำหรับหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฉบับที่4ลงวันที่30มกราคม2557นั้นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีถึงตัวดิฉันและพร้อมข้อเสนอว่าให้พิจารณาทบทวนและยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูต่อไปซึ่งจดหมายนั้นมาถึงนะคะก็เป็นเวลาที่หลังจากที่ดิฉันได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคม2556และมีฐานะเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหน้าได้รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวนี้ด้วยนะคะอีกทั้งช่วงเวลาคดีที่ปปช.กล่าวหาดิฉันก็อยู่ในช่วงของวันที่9ตุลาคม2555ถึง9ธันวาคม2556ดังนั้นหนังสือของสตง.ฉบับวันที่30มกราคม2557จึงอยู่นอกสำนวนค่ะ 5. การตัดพยานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาค่ะในเรื่องของการตัดพยานนะคะการที่ปปช.อ้างว่าได้ให้ความเป็นธรรมไม่ตัดพยานหลักฐานฝ่ายดิฉันซึ่งก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันค่ะเพราะในข้อที่จริงแล้วดิฉันเสนอพยานบุคคลเพียง18รายแต่ปปช.ตัดพยานเหลือเพียง6รายค่ะที่ปปช.รับฟังในชั้นไต่สวนซึ่งไม่ใช่เป็นพันรายตามที่นายวิชากล่าวอ้างค่ะสำหรับพยานที่ถูกตัดไปนั้นก็ล้วนเกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญเช่นดร.โอรานชัยประวัติที่จะมานำสื่อพักล้างรายงานของ TDI และเหตุผลการรับจำนำข้าวในราคา 15,000 บาทและการรับจำนำทุกเม็ดค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นักวิชาการอิสระที่จะนำสื่อพักล้างรายงาน TDI และข้อกล่าวหาของปปช.ในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวว่าไม่ได้บิดเบือนการตลาดกลไกการตลาดค่ะนายสุเมธเหล่าโมลาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทค้าข้าวรายใหญ่ค่ะที่จะนำสื่อเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของปปช.ในประเด็นความเหมาะสมของการกำหนดราคารับจำนำที่ 15,000 บาทว่ามีความเหมาะสมค่ะและไม่บิดเบือนกลไกตลาดรวมทั้งโครงการรับจำนำข้าวก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ค่ะนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในขณะนั้นที่จะนำสืบเพื่อหักล้างในประเด็นหลักเกณฑ์การตีราคาสินค้าคงเหลือและการคิดค่าเสื่อมของพืชผลการเกษตรค่ะนายสมชัยสัจพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังในขณะนั้นที่จะนำสืบหักล้างในประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการรับจำนำข้าวและประเด็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องค่ะดิฉันเห็นว่า
ข้ออ้างในการตัดพยานทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวถึงเป็นการปิดกั้นโอกาสของดิฉันที่จะนำหลักพยานหลักฐานเหล่านี้เข้าสู่สำนวนการไต่สวนและเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านสมาชิกจะเชื่อถือและยึดสำนวนความเห็นของปปช.ได้อย่างไรคะข้อ6ปปช.ใช้พยานที่เป็นปฏิปักษ์ค่ะดิฉันเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานหลายฝ่ายค่ะเพราะความที่ต้องเร่งรีบรวบรัดในเรื่องของการไต่สวนคดีนี้จึงพบว่าพยานของปปช.มีเพียง7ปากเท่านั้นและในจำนวนดังกล่าวมีพยานบุคคลจำนวนถึง4ปากค่ะที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองโดยตรงต่อรัฐบาลของดิฉันทั้งสิ้นค่ะอาทิเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายวรงค์เดชกิจวิกรมซึ่งเป็นฝ่ายค้านทางการเมืองสมควรหรือไม่ที่บุคคลดังกล่าวจะมาเป็นพยานให้กับปปช.ในคดีนี้ค่ะนายนิพนธ์พัวพงศกรจากทีดีไอซึ่งเป็นผู้ที่รับจ้างทำงานวิจัยให้กับปปช.เองและยังมีชื่อไปร่วมประชุมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อริเริ่มและดำเนินโครงการประกันรายได้อีกด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยค่ะซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557เพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่มกกปสในการประท้วงและขับไล่รัฐบาลดิฉันและจากสำนวนปปช.ก็ระบุว่าบุคคลดังกล่าวเพิ่งเริ่มทำนาเมื่อปีพ.ศ. 2549และไม่มีนาของตนเองเป็นนาเช่าค่ะเพียงจำนวน50ไร่เท่านั้นส่วนพยานที่เหลืออีก3ปากก็เป็นพยานในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่มีข้อยุติทั้งสิ้นค่ะเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกค่ะลำดับหลังจากนี้ดิฉันจะขออนุญาตเน้นในประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากวันที่แถลงเปิดคดีดังนี้นะคะประเด็นแรกค่ะก็คือประเด็นที่กล่าวหาว่าโครงการรับจำนำข้าวเกิดผลเสียหายทำให้ต้องมีการใช้ภาษีของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความรั่วไหลมีผลต่อภาระการคลังของประเทศโครงการรับจำนำข้าวนั้นขอเรียนว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะแต่ในทางกลับกันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือชาวนาผู้ผลิตข้าวแล้วก็นำไปสู่การใช้จ่ายที่ต่อเนื่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไปค่ะสำนักงานเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังก็คำนวณว่าโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี 2554/55 และปี 2555/56 สามารถทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 308,000 ล้านบาทและ 315,000 ล้านบาทตามลำดับหรือคิดเป็นกว่า 2.7% ของ GDP ของประเทศในแต่ละปีค่ะในการดูแลชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีการใช้งบประมาณไม่เกิน 5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่เกินเลยสามารถดูแลเกษตรกรจำนวนกว่า 23% ของประชากรทั้งประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีและยังส่งผลต่อการหมุนเวียนที่ดีของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการที่มิริเริ่มโครงการรับจำนำข้าวที่อยากให้เกษตรกรนั้นมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำให้ชีวิตต่างๆนั้นดีขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของกลไกการตลาดแล้วก็การซื้อข้าวที่มีความเสรีมากขึ้นค่ะหนี้สาธารณะของประเทศก็อยู่ในระดับเพียง 45% ของ GDP ค่ะซึ่งต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ที่ 60% จึงสรุปได้ว่าวินัยการคลังของรัฐบาลช่วงที่ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีความเข้มแข็งและมั่นคงค่ะดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าการดูแลโครงการ
ที่ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เรื่องความเสียหายค่ะเมื่อถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็สามารถตอบได้ว่าเมื่อเศรษฐกิจดีรายรับของรัฐบาลก็ดีด้วยรายได้ของภาษีรายได้ภาษีก็เพิ่มขึ้นท่านจะเห็นได้ว่าช่วงที่รัฐบาลที่ฉันรับผิดชอบอยู่นั้นนอกจากจะไม่มีการเพิ่มประเภทภาษีแล้วกับลดอัตราภาษีที่สำคัญลงในหลายกรณีเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายได้ของรัฐบาลก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นที่สองค่ะก็คือประเด็นที่ว่าโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนและเสียหายมากขึ้นแล้วทำไมยังคงดำเนินการต่อการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีนั้นก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่อย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นว่าข้อโต้แย้งทั้งในเรื่องของปริมาณสต็อกที่ไม่รวมจำนวนของอตก.และอคส.ที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงจำนวนถึง 2.98 ล้านตันและราคาที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสต็อกซึ่งบางท่านอาจเห็นว่าต่อให้แตกต่างกันก็ยังมีผลที่เรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีสะสมที่สูงอยู่ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่าการที่นำตัวเลขของแต่ละปีการผลิตมาบวกรวมกันหลายๆปีแล้วเรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีสะสมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่ะเพราะถ้าหากนำตัวเลขการปิดบัญชีของ3ปีมาเทียบก็ต้องนำเอาประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนก็คือชาวนาได้รับรายได้เพิ่มและประโยชน์เศรษฐกิจในช่วง3ปีมาเทียบด้วยเช่นกันซึ่งจะพบว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมมีมูลค่าสูงกว่ามากค่ะฉันขอเรียนยืนยันตามที่ได้เปิดแถลงคดีไว้นะคะเปิดแถลงคดีไว้ว่าโครงการรับจำนำข้าวมีคุณประโยชน์คุ้มค่าต่อประเทศชาติมากกว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะยุติโครงการค่ะ 3. ประเด็นที่กล่าวว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดิฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลดิฉันมีความจริงใจต่อการปราบปรามทุจริตค่ะโดยจะเห็นได้ว่าเราได้มีการกำหนดมาตรการเงื่อนไขที่เป็นกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจนกล่าวคือประการแรกมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อควบคุมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอนจำนวน12คณะค่ะมีการกำหนดมาตรการ13มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปราบปรามการทุจริตมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าวพร้อมกันทั่วประเทศมีการตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีเฉพาะเรื่องข้าวเป็นครั้งแรกเช่นกันนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามทุจริตในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไม่ได้เป็นการทำเพื่อการกล่าวอ้างค่ะเพราะสามารถที่จะฟ้องร้องจำนวนคดีได้276คดีค่ะและนอกจากนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลในการจ่ายเงินจึงให้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงผ่านธนาคารธ.ก.ส.และสุดท้ายก็ยังมีการรณรงค์เพื่อปราบปรามการทุจริตในภาพรวมตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยค่ะต่อข้อกล่าวหาที่ว่าการตั้งราคารับจำนำข้าวสูงกว่าตลาดและจำนำทุกเม็ดทำให้ข้าวทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือรัฐบาลถือเป็นการผูกขาดและทำให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้บิดเบือนกลไกตลาดตามที่กล่าวหานะคะด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะข้อแรกชาวนานำข้าวมาจำนำในโครงการโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมในประเทศทั้งหมดค่ะฉะนั้นจึงมีข้าวอยู่ในตลาดอีกกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งเอกชนสามารถที่จะค้าขายได้ตามปกติค่ะ 2. ข้าวในส่วนที่เข้ามาอยู่ในมือรัฐบาลนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตนั้นก็นำออกไประบายตามระบบการประมูลตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์โดยมุ่งที่จะให้มีการแข่งขันด้านราคาและมีพ่อค้าเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่การผูกขาดค่ะ 3. โครงการรับจำนำข้าวเป็นการทำให้ตลาดข้าวโลกมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมมากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกลไกตลาดค่ะ
และยังส่งผลให้ข้าวไทยในตลาดนั้นมีราคาสูงขึ้นอีกด้วยจากการดำเนินการดังกล่าวค่ะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ผูกขาดข้าวหรือแม้กระทั่งการตลาดการค้าข้าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการทุจริตแต่อย่างใดค่ะกรณีที่5นะคะก็คือกรณีข้าวหายข้าวปนปลอมข้าวเสื่อมไม่ใช่ความเสียหายต่อรัฐค่ะรัฐบาลดิฉันโดยกขช.นะคะก็ได้มีการกำหนดมาตรการค่ะที่จะป้องกันความเสียหายเอาไว้โดยกำหนดผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งก็มีสัญญาอยู่นะคะที่มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งก็สอดคล้องอีกเช่นกันนะคะที่จะเป็นสไลด์อีกฉบับหนึ่งค่ะว่ารายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีของนางสาวสุภาที่ระบุว่าหากมีการสูญหายหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเพราะความบกพร่องหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชดใช้ให้แก่รัฐจากหลักประกันที่วางไว้ในอัตราร้อยละร้อยของมูลค่าสินค้าในคลังสินค้าค่ะซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการนำเรียนแล้วนะคะว่ามีสัญญาที่กำหนดผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะไปบังคับใช้ในส่วนของสัญญานั้นค่ะเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะดิฉันจะขอใช้เวลาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนว่าดิฉันได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวดังนี้ค่ะข้อแรกการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีการละเลยต่อนโยบายการปรับปรามทุจริตแต่ประการใดค่ะการดำเนินโครงการนั้นก็เป็นไปในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.โดยไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 3. ดิฉันและคณะรัฐมนตรีไม่เคยละเลยปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะเป็นวาระแห่งชาติค่ะและเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติดิฉันก็ได้ให้นโยบายที่จะป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวว่าขอให้เป็นไปโดยโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ 3. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ได้มีมติ13ข้อเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและมีการออกมาตรการเสริมและมาตรการเพิ่มเติมต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริตรวมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริตด้วยโดยมีการตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือทั่วประเทศภายหลังจากที่ได้รับทราบรายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีรวมทั้งคำสั่งที่ตั้งคณะทำงานค่ะที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเข้ามาตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการดำเนินคดีไปแล้วตามที่กล่าวนะคะและมีคำสั่งของคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายน2555แต่งตั้งพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังซึ่งมีนางสาวสุภาเป็นผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบด้วยค่ะ 5. ในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติก็ได้มีการปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นมีการปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกจากราคาตันละ 15,000 บาทเป็นราคาตันละ 12,000 บาทหรือจากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงินในการรับจำนำเป็นการจำกัดวงเงินไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาทต่อครัวเรือนรวมทั้งยังรักษากรอบวงเงินรับจำนำข้าวณวันที่31ธันวาคม2556ไว้ที่ 500,000 ล้านบาทตามที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มิถุนายน2556ค่ะ 6. ภายหลังจากที่มีรายงานของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีครั้งที่2ก็ได้ตั้งนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่างๆเพื่อการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2556ต่อมา
ในวันที่18มิถุนายน2556คณะรัฐมนตรีก็ได้ทราบรายงานว่ารายงานของอนุกรรมการปิดบัญชียังมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างเกี่ยวกับผลการขาดทุนในโครงการเกี่ยวกับปริมาณข้าวในสต๊อกที่อตก.อกส.ยืนยันความมีอยู่จริงของข้าวจำนวน 2.98 ล้านตันซึ่งคณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ได้นำมาคำนวณค่ะรวมถึงวิธีคิดคำนวณมูลค่าสินค้าสต๊อกคงเหลือที่ใช้สมมติฐานในราคาที่ต่างกันค่ะ 7. นอกจากการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ดำเนินการในส่วนรัฐบาลแล้วดิฉันและคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยต่อข้อเสนอข้อชี้แนะจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากคณะกรรมการปปช.สตง.อนุกรรมการปิดบัญชีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและกระทู้ถามของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดค่ะดังนี้นะคะประการแรกเมื่อคณะกรรมการปปช.มีหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2554ฉบับที่1นะคะโดยรัฐบาลก็ได้รับหนังสือดังกล่าวนั้นในวันที่9ตุลาคม2554อันเป็นเวลาที่รัฐบาลได้ประกาศการเริ่มโครงการแล้วและปปช.ก็ทราบดีค่ะว่าการมีหนังสือให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวนั้นและให้นำนโยบายประกันความเสี่ยงในด้านราคามาใช้เป็นเวลาหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554และได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วค่ะต่อมานะคะคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีหนังสือฉบับที่2ค่ะซึ่งลงวันที่30เมษายน2555ถึงรัฐบาลว่าหากรัฐบาลยังคงดำเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นนโยบายหลักที่สำคัญที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนและแถลงต่อรัฐสภาดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าปปช.ก็ทราบดีว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นสัญญาประชาคมและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามค่ะสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆของปปช.นั้นรัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่รัฐบาลดำเนินการอยู่จึงได้มีการกำชับให้ปฏิบัติและยังมีหนังสือแจ้งกลับไปที่ปปช.ลงวันที่22มิถุนายน2555ว่าคณะรัฐมนตรีมีมาตรการและกลไกในการควบคุมดูแลและมีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและมีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธานการตรวจสอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวอีกด้วยค่ะ 8. เมื่อคณะอนุกรรมการปิดบัญชีรายงานมาทุกครั้งก็ได้มีการนำเสนอรายงานนี้ต่อคขช.เพื่อพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกครั้งโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอมาโดยกขช.ค่ะ 9. เกี่ยวกับข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยฝ่ายค้านเมื่อวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2555การตั้งกระทู้ถามเมื่อวันที่18เมษายน2556และการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อตัวดิฉันเมื่อวันที่26และ27พฤศจิกายน2556นั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะต่อข้ออภิปรายของฝ่ายค้านค่ะดิฉันจึงได้มีคำสั่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และตั้งกรรมการโดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์นางวัชรีวิมุกตายนเป็นประธานค่ะขณะนั้นนะคะและก็ได้มีการพยายามที่ลดราคาจำนำข้าวลงจากตันละ 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทค่ะแต่ก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชนแล้วก็จากชาวนาแล้วก็รวมถึงหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านด้วยเช่นกันนะคะและมีการจำกัดวงเงินรับจำนำข้าวแต่ละรายจากการจำนำทุกเม็ดเป็นการจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทและต่อมาก็ได้มีการปรับลดเป็นรายละไม่เกิน 350,000 บาทค่ะและสุดท้าย
ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการรับจำนำและการระบายข้าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบในที่สุดค่ะหากจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลของดิฉันแล้วจะเห็นว่านับแต่มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจนวาระที่รัฐบาลสิ้นสุดลงดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติไม่เคยละเลยเพิกเฉยในการตรวจสอบฝ่ายปฏิบัติให้ดำเนินโครงการโดยไม่ให้เกิดการทุจริตและเสียหายค่ะอย่างไรก็ตามดิฉันยังมีข้อสงสัยในสาระสำคัญเกี่ยวกับการกล่าวหาดิฉันว่าเพราะเหตุใดโครงการรับจำนำข้าวที่ดำเนินโครงการในรูปแบบของคณะบุคคลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยที่ดิฉันไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือฐานะประธานกขช.แต่เหตุใดดิฉันจึงถูกดำเนินคดีโดยลำพังทั้งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายมิได้บัญญัติความรับผิดชอบเช่นนั้นค่ะการดำเนินคดีของดิฉันโดยลำพังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นวาระซ่อนเร้นอยู่ภายใต้การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันเป็นวาระทางการเมืองที่เห็นชัดว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งในวันที่7พฤษภาคม2557แล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8พฤษภาคม2557จะเป็นการบังเอิญหรือไม่ที่ปปช.ก็ชี้มูลคดีนี้ทันทีค่ะและวันนี้ฝ่ายกรรมการปปช.ก็มาอ้างความบังเอิญวันนี้นะคะฝ่ายกรรมการปปช.ก็มาอ้างความบังเอิญเช่นกันที่มาชี้มูลคดีระบายข้าวแบบ G2G เพื่อที่จะชี้นำสังคมและกดดันสภาเพื่อเห็นว่าดิฉันมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตค่ะท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะจะเห็นได้ว่าดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติอย่างครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการค่ะและดิฉันขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปช.และขอคัดค้านโต้แย้งคำเปิดคำแถลงเปิดและปิดสำนวนตลอดจนรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ค่ะดิฉันไม่เคยคิดโกงไม่ปล่อยปะละเลยหรือมีพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตเลยค่ะและดิฉันต้องมาที่นี้เพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะไม่เพียงเพื่อต่อตัวดิฉันแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าดิฉันอยากจะขอโอกาสให้คนจนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนอื่นๆให้ชาวไร่ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากให้ผู้ที่เป็นผู้ผลิตอาหารได้รับรายได้ที่เป็นธรรมคุ้มค่าเหนื่อยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในปัญหาต่างๆในปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์ระยะยาวเราต้องช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ด้อยโอกาสอย่างเร่งด่วนชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติค่ะเราจะให้ประเทศของเราชาวนาของเราหลังหักไม่ได้เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาเหล่านั้นใช้ชีวิตตามยถากรรมเพราะหนี้สินหรือเพราะไม่มีพอจะกินเลยค่ะโครงการรับจำนำข้าวเป็นระยะแรกเริ่มที่ทำให้ชาวนามีรายได้เพียงพออย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้ใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานทั่วไปค่ะและระยะต่อไปก็ต้องเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวเกษตรโซนนิ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างเป็นระบบให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดินชลประทานและภูมิอากาศการใช้เทคโนโลยี GPSและดาวเทียมเพื่อสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการแก้ปัญหาราคาสินค้าในระยะยาวและยั่งยืนค่ะและเชื่อว่าเมื่อมาตรการต่างๆสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามที่ตั้งใจแล้ว
ราคาสินค้าเกษตรของไทยทั้งระบบก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพนะคะแต่หากเราไปตัดโอกาสของชาวนาเพราะมองทุกอย่างเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวนั้นแม้จะมีบ้างก็อยู่ในระดับปฏิบัติขั้นตอนใดพื้นที่ใดก็ต้องแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปค่ะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายแต่เรียกค่าเสียหายตามสัญญาเอากับผู้ที่รับผิดชอบเพื่อไม่ให้รัฐเสียหายแต่กลับเหมารวมว่าผิดทั้งโครงการต้องยกเลิกทั้งโครงการและเป็นทุจริตเชิงนโยบายจนทำให้ชาวนาส่วนใหญ่มีผลกระทบแล้วเราจะชดเชยกับโอกาสชาวนาที่สูญเสียไปได้อย่างไรคะดิฉันจึงขอเรียนย้ำอีกครั้งค่ะว่าเราอย่ามองเหรียญเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มองให้ครบทุกมิติทางด้านรายได้และโอกาสที่หายไปของชาวนาตลอดจนประโยชน์ของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในการลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะหากเทียบโครงการรับจำนำข้าวกับการแจกเงินโดยตรงนั้นนอกจากจะไม่ส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวแล้วกลับเป็นการให้คนรอรับความช่วยเหลือเพียงเพื่อบอกว่าไม่ยอมที่จะขาดทุนกับคนจนดังนั้นการคิดเช่นนี้เมื่อไหร่พี่น้องชาวนาจะยืนบนขาตัวเองได้ค่ะดิฉันเป็นเด็กที่เติบโตในต่างจังหวัดค่ะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้รับการศึกษาจนมีอาชีพและประสบความสำเร็จจนขันอาสาเข้ามาทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและดิฉันก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเลือกให้ดิฉันเข้ามาทำงานดิฉันตั้งใจจะทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญดิฉันไม่ต้องการเห็นประเทศชาติมีความขัดแย้งทางการเมืองจนต้องใช้วิธีการทำลายล้างที่ไร้หลักการและขาดความเป็นธรรมอย่างที่ดิฉันประสบอยู่ค่ะดิฉันพร้อมเสมอที่จะพิสูจน์ตนเองในการทำงานแต่ดิฉันก็ต้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านเมืองมีกฎหมายการบังคับใช้ที่เป็นธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นนิติธรรมและเพื่อให้การปฏิรูปและการปรองดองที่แท้จริงเกิดขึ้นอันจะนำมาซึ่งความสุขสันติสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะท่านสมาชิกครับเป็นอันแถลงเรียบร้อยแล้วฮะค่ะจบลงแล้วใช่ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการพิเศษนะครับเกาะติดแถลงปิดสำนวนคดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับค่ะก็ของท่านวิชานี่ก็ใช้เวลาไป55นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าข่าวเที่ยงเราสรุปประเด็นกันสักนิดนึงนะคะค่ะของท่านวิชาเนี่ย55นาทีเนี่ยใจความสำคัญเลยนะคะประโยคเด็ดเลยก็คือบอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะคะได้ทำให้ชาวนาฆ่าตัวตายไปหลายศพนะคะโดยไม่มีใครขอโทษเลยแม้แต่รายเดียวนะคะแล้วก็ระบุว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเข้าข่ายว่ารัฐบาลจำนำข้าวชาวนาจำนำชีวิตส่วนประเทศจำนำหนี้นะคะ อันนี้ก็คือถ้อยคำของท่านวิชานะคะแล้วก็บอกอีกว่าการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นการจับทุจริตได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีมานะคะแล้วก็บอกว่าเวลาที่ทุจริตเนี่ยนักการเมืองชอบถามมีไหมใบเสร็จถามตลอดฮะถามตลอดกรณีนี้เนี่ยปปช.บอกว่ามีใบเสร็จเป็นหลักฐานพร้อมมาให้เรียบร้อยแล้วพูดอย่างนี้เลยนะคะพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เด็ดกว่านั้นคือตอนท้ายนะคะตอนท้ายท่านก็มองไปที่สมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็บอกว่ากราบคารวะทุกท่านที่อยู่เบื้องหน้านี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้ช่วยกันทำประวัติศาสตร์ในการถอดถอนครั้งนี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเหมือนกับขอเลยใช่ค่ะในฐานะท่านเป็นผู้ร้องมาเป็นเจ้าของเรื่องมาท่านก็บอกกราบคารวะสนช.ในทำนองว่าช่วยกันทำให้ประวัติศาสตร์การถอดถอนเนี่ยมันเป็นจริงสักทีนะคะในกรณีนี้
คือทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วปปช.ทำให้มาหมดแล้วที่เหลือก็คือสนช.จะเอายังไงค่ะคือรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตอนที่ท่านแถลงเปิดแล้วก็ซักถามมานะคะอาจจะไม่ได้มีตรงไหนแต่ว่าถ้าเราดูกันที่ถ้อยคำที่ใช้เนี่ยเป็นต้นว่าเป็นการจับทุจริตที่ชัดเจนที่สุดนะคะตั้งแต่มีประเทศนี้มาย้ำแบบนี้เลยปกติชอบถามหากันนักใช่ไหมใบเสร็จงานนี้ปปช.หามาให้ใบเสร็จพร้อมแล้วก็วอนเลยนะคะขอให้ทุกคนช่วยกันทำหน้าที่ส่วนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็หนักแน่นในรูปแบบของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือว่ายืนยันนะคะว่าจำนำข้าวเนี่ยเป็นประโยชน์กับชาวนายังยืนยันแบบนั้นอยู่แล้วก็บอกว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวินัยการคลังแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นผลเพราะว่าต้องใช้เวลาประมาณนึงที่ทำให้คุณภาพชีวิตของชาวนาเนี่ยดีขึ้นและถ้าหากว่าชาวนาดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะดีตามไปด้วยเศรษฐกิจรากหญ้าดีขึ้นก็จะนำมาสู่อย่างอื่นตามมานะคะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าที่ทำไปเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์ย้ำนะคะแล้วก็เหมือนเดิมคือบอกว่าตัวเองพ้นเป็น3รอบแล้วโดนถอดถอนไป3รอบแล้วโดยยกเรื่องของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี57กรณีของคุณทวินเปลี่ยนสีที่บอกว่าอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำให้ต้องพ้นตำแหน่งโดยชัดเจนโดยคำวินิจฉัยของศาลแล้วแล้วยังจะต้องมาพ้นตรงนี้อีกเหรออันนี้ก็คือมองว่าเป็นการถอดถอนซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงก็คือย้ำนะคะว่าปปช.ไม่มีอำนาจรัฐธรรมนูญไม่มีแล้วปี50ยกเลิกไปแล้วใช้อำนาจตรงไหนแล้วก็บอกว่าเพราะฉะนั้นสนท.ทำหน้าที่ถอดถอนเนี่ยครับก็อาจจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญด้วยพูดอย่างนี้ย้ำอีกทีเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าระยะเวลาในการไต่สวนของปปช.เนี่ยน้อยจริงๆย้ำเป็นการย้ำแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าตอนท้ายๆเนี่ยถ้าพูดกันจริงก็คือว่าการแถลงปิดคดีครั้งนี้เนี่ยตอนจบพยายามจะบอกไปยังมวลชนที่ยังสนับสนุนหรือว่าชาวนาที่รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยให้เห็นว่าจริงๆแล้วโครงการตัวเองมันยังไม่จบมันยังไม่เสร็จครับถ้าเสร็จเห็นครบถ้วนกระบวนความเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจแล้วชาวนาก็จะลืมตาอ้าปากได้อันนี้คือสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์พยายามจะบอกนะคะก็เป็นสิ่งที่ย้ำแล้วก็บอกว่าไม่มีความปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่มีเจตนาใดๆเลยนะคะอันนี้คือน้ำเสียงของคุณยิ่งลักษณ์เดี๋ยวในช่วงข่าวเที่ยงนะคะเราก็จะพยายามคัดเสียงของทั้งสองฝ่ายนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังของเราคุณผู้ชมของเราฟังกันเต็มๆใช่ครับนะคะนะพักกันสักครู่เพราะฉะนั้นขอบคุณคุณสุภาวดีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพิเศษวันนี้พรุ่งนี้ยังเจอกันใหม่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้วันลงมติต้องเจอกันอีกรอบสปริงนิวเกาะติดเหมือนกันใช่ครับขอบคุณนะครับที่เกียรตินะครับขอบคุณค่ะคุณสุภาโชคค่ะวันนี้รายการพิเศษลาไปเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในช่วงข่าวพักเที่ยงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ